ก็ไม่มีเงินก็ไม่มีเมียก็ไม่มีอีกเครียดโอ้เครียดนี่อัครเดชยังไงเป็นอะไรเนี่ยท้องผูกหรือเปล่าหน้านี่คิ้วขมวดเชียวเนี่ยก็ช่วงนี้นี่เหมือนผมไม่มีงานเลยพี่สองโรงงานก็เลิกจ้างอีกแล้วเงินก็ไม่มีจ่ายค่าห้องทำไงทีนี้โอ้เครียดใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไม่ต้องเครียดทุกปัญหามีทางออกนี่เครียดเรื่องอะไรไม่มีงานทำใช่ไหมเนี่ยก็ใช่สิครับพี่สองอ้าวเดี๋ยวฉันมาบอกทางออกมันมีอยู่นะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะโอเคภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และเชียงรายค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีและหนองคายค่ะภาคกลางอากาศร้อนมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและชัยนาทภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงค่ะมาค่ะคุณผู้ชมคะใครที่ตกงานอยู่ฟังทางนี้ไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคะอัครเดชเธอก็ฟังไว้ด้วยนะได้เลยพี่สองมีอะไรว่ามาเลยผมตั้งใจฟังอยู่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ว่างงานกรมชลประทานเปิดรับสมัครแรงงานทั่วประเทศในตำแหน่งงานซ่อมแซมบำรุงรักษาขุดลอกปรับปรุงงานชลประทานก่อสร้างแหล่งน้ำระบบส่งน้ำแก้มลิงการจัดการคุณภาพน้ำโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำกว่า 80,000 รายค่ะเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะแล้วผมจะไปสมัครยังไงสอบถามได้ที่ไหนบ้างครับเนี่ยพี่สองเอานี่ไม่ยากเลยติดต่อสอบถามไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้านท่านหรือสายด่วนกรมชลประทาน1460แล้วอย่าลืมเตรียมเอกสารให้พร้อมด้วยนะคะอุ้ยอย่างนี้ผมเริ่มมีความหวังแล้วพี่สองขอบคุณมากพี่สองขอบคุณมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฉันดีใจกับเธอล่วงหน้าด้วยนะคุณผู้ชมคะหมดเวลาขออากาศบ้านเราแล้วค่ะแต่พักกันสักครู่เดี๋ยวติดตามตลาดข่าวกันต่อค่ะพี่สองรู้ไหมเป็นไข้ให้แอดมิดแต่อยากใกล้ชิดให้แอดไลน์เอาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการว่างงานของเธอรู้อ่ะผมเหงาอ่ะช่วงนี้เหงาเหลือเกินอะไรนะที่ยืนฟังตั้งนานโอ๊ยไปดีกว่าเหงาเหงาไม่รู้เป็นไรเหงาเหงาพี่สอง